สวัสดีค่ะนี่เป็นแคทคัทค่ะวันนี้นี่เป็นแคทคัทจะเดินทางกลับบ้านที่จังหวัดสกลนครนะคะไปเยี่ยมคนป่วยกันเราก็จะเดินทางเส้นตากพิษโลกค่ะวันที่5ธันวาคือวันที่เราเดินทางกันนะคะแต่ก่อนอื่นเราก็จะแวะที่วัดเขาสมอแข็งกันก่อนค่ะถึงแล้วค่ะอำเภอวัดเขาสมอแข็งสวยงามมากค่ะเราสามารถที่จะจอดรถได้ตรงนั้นเลยถ้าไปตอนเช้าคนจะไม่เยอะรถยังเข้าได้ถึงถ้าไปบ่ายๆนี้รถเข้าไม่ถึงตรงนี้แน่ค่ะวันนี้อยู่บนเส้นทางพิษโลกวังทองค่ะถ้ามาจากทางอีสานก็จะสิ้นสุดเขตอำเภอวังทองค่ะจะเข้าเมืองพิษณุโลกเป็นวัดจีนที่ใหญ่ขนาดใหญ่เลยค่ะมีวิวให้ชมมีต้นไม้สวยๆมีน่าสนใจมากเป็นสถาปัตเป็นสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมแบบจีนค่ะสวยมากสวยแต่ว่าไม่มีเวลานานเท่าไหร่เพราะว่าเราต้องรีบกลับให้ก่อนค่ำค่ะก็เลยได้ถ่ายบ้างแบบรีบๆได้ถ่ายภาพสวยๆจับภาพสวยๆแบบเขาเดินนำหน้าแต่เราต้องรอที่จะถ่ายรูปแล้วก็พอถ่ายเสร็จก็ตามเดินรีบๆตามเขามือก็มีข้างเดียวก็จะหุบกล้องก็จะนั่นๆหน่อยนะคะอันนี้จะเป็นโรงเจค่ะตรงนี้น่าจะเป็นโรงเจเราก็จะตักอาหารราดแล้วเราก็จะเดินมาตามทางเส้นนี้ก็จะมีที่นั่งให้ทานอาหารมันจะเป็นที่จุดชมวิวตรงที่เรานั่งนั่งทานอาหารมันจะเป็นจุดชมวิวมุมสูงค่ะมีดอกไม้ตรงระเบียงตรงระเบียงเขาจะทำระเบียงแล้วปลูกต้นไม้ไว้กันไว้ให้คนนั้นไว้นี่ค่ะตรงนี้ภาพก็จะเป็นเอียงๆเราก็คิดว่าเราถ่ายแนวนอนแล้วแต่ออกผลออกมามันเป็นอย่างนี้ข้างล่างจะมองเห็นทุ่งนาสวยกว้างสวยมากตรงนี้เราอยู่ที่สูงค่ะเป็นมันจะเป็นภูเขาไม่ถึงกับสูงมากแต่ตรงนี้มองได้กว้างมากมันเป็นมุมสูงสวยงามมากค่ะมีดอกไม้
มีอะไรสวยเยอะแยะนี่ก็คือจุดชมวิวจะมีที่นั่งทานอาหารเขาจะทำให้แบบนี้ล่ะค่ะคือเราจะนั่งทานตรงโต๊ะแต่จะมีที่กันที่กันไม่ให้เรานั่นกัดได้ก็จะถ่ายภาพเอากับข้าววางไว้ก็ถ่ายภาพก่อนถ่ายภาพขอถ่ายภาพก่อนแล้วค่อยไปทานอาหารตอนแรกก็นึกว่าถ่ายแนวนอนแล้วนะคะแต่พอนั่นออกมาเป็นแนวตั้งสวยค่ะต้นไม้สวยนี่ค่ะมองเห็นทุ่งนาอยู่ข้างล่างกว้างขวางกว้างมองไกลเป็นจุดชมวิวมุมสูงเป็นตรงนี้จะเป็นที่กราบไหว้บูชาตามความเชื่อค่ะเป็นโรงเจไซทีฮุบตึงทานได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายค่ะได้ทั้งบุญและอิ่มท้องพอทานแล้วก็เริ่มจะพากันกลับแล้วค่ะกลับออกมาเราต้องรีบนี่ค่ะตรงนี้ก็สวยไม่มีใครถ่ายรูปให้ถ่ายเองอยากจะได้ภาพแต่เราก็ไม่เห็นตัวเองแต่เราก็ถ่ายพอให้ได้ถ่ายก็พอแล้วไม่เป็นไรค่ะคิดว่าขากลับจะแวะคงไม่ได้แวะก็ไม่ได้แวะเพราะว่ามาจากอีสานก็มาถึงนี้ก็จะมืดพอดีมาถึงพิษโลกก็มืดพอดีอยากไปเที่ยวอีกค่ะถ้ามีโอกาสก็จะไปเที่ยวอีกเพราะว่าข้างบนยังมีอีกชั้นหนึ่งกดเป็นพระยุลายเป็นองค์พระยุลายอยู่ข้างบนต้องเดินขึ้นไปค่ะได้แต่มองไม่มีโอกาสได้ขึ้นไปขอเป็นคราวหน้าคราวหน้าถ้าไปจะจับภาพให้เยอะกว่านี้ค่ะจะทำให้ดีกว่านี้คราวนี้คือเราไปแบบไม่ได้ตั้งใจที่จะแวะที่น้องเขาเคยไปเขาอยากไปทานอาหารเจก็เลยพาน้องพ่อเขาก็เลยพาน้องแวะค่ะเราเห็นแล้วเราก็โอ้สวยงามเหลือเกินอยากได้ภาพบ้างอยากจะแบ่งปันเพื่อนๆอยากจะแนะนำที่สถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งค่ะโรงเจไซทีฮุกตึงเขาสมอแคลงค่ะที่นี้เลยอยากให้เพื่อนๆได้ถ้าผ่านมาอยากให้เพื่อนๆแวะชมนะคะสวยมีเยอะกว่าที่เห็นมีพระองค์ใหญ่มีพระยุลายอยู่ข้างบนอยู่อีกชั้นหนึ่งตรงนี้จะไม่ได้เสียค่าอาหารค่ะเพราะว่าเป็นโรงเจโรงทานโรงเจไซทีหกถึงทานได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ทั้งบุญและอิ่มท้องแถมยังมีมุมถ่ายรูปสวยๆเก๋ๆไว้ด้วยค่ะบรรยากาศก็เย็นรับลมสบายๆแวะมากันได้เลยนะคะ
แนะนำเพื่อนๆเลยสวยแต่เสียดายจับภาพได้ไม่เยอะค่ะคือเขาเดินออกมาแล้วเราก็มัวแต่ถ่ายรูปมัวแต่ถ่ายรูปพอถ่ายวิดีโอก็รีบวิ่งตามเขาเป็นช็อตๆแล้วก็เก็บไว้ค่ะนี่อีกมุมหนึ่งสวยครับปลูกไว้เยอะดอกบานไม่รู้โรยสวยงามมากจะได้ค่ะถ้าถ่ายแบบรีบๆหน่อยดอกดาวเรืองก็สวยเป็นลานกว้างปลูกไว้สวยนี่ค่ะเพื่อนๆสวยจริงๆจะได้ถ่ายแค่ตรงที่เราเดินผ่านแค่นั้นเองไม่ได้ถ่ายแบบเดินตะเวนรอบๆวัดไม่ได้เดินเลยแค่เดินผ่านถ่ายได้ค่ะได้จับวิดีโอแค่เดินผ่านแค่นั้นเองแล้วตรงนี้ก็คือที่จะต้องเดินออกมาผ่านออกมาค่ะก็เจอก็สวยมันดอกอันนี้เป็นช่อเลยค่ะเหมือนภูด่างมันจะเป็นภูด่างด้วยแล้วก็มีต้นอะไรที่เลื้อยขึ้นเป็นแฉกๆไม่แน่ใจว่าจะเป็นดอกที่แฉกๆนี่ว่าจะเป็นดอกภูด่างก็ไม่แน่ใจเพราะว่าอยู่ด้วยกันลำต้นเขาเลื้อยที่เขาเลื้อยน่าจะโตกว่าน่าจะโตกว่า2 นิ้วมือนะคะใบใหญ่มากสูงเลื้อยขึ้นสูงแล้วค่ะแล้วออกดอกเป็นช่อยาวลงมาเห็นแล้วก็เลยอ๋อขอถ่ายรูปหน่อยขอถ่ายวิดีโอไว้เก็บไว้หน่อยเนี่ยค่ะอยู่สูงใบเขาถ้ายิ่งสูงยิ่งใหญ่ขึ้นไปนั่นนะอยู่หลังคาเลยค่ะจะมีสองกอสองหลักเขาจะมีต้นไม้หรือตอไม้หรืออะไรใหญ่ๆไว้เป็นที่ให้เขาเลื้อยขึ้นไปน่าจะเป็นต้นไม้นะคะต้นไม้ที่มีแต่ลำไม้มีแต่ตอไม้ดอกเขาใหญ่นะคะไม่ใช่น้อยๆแล้วเป็นพวงแล้วก็สนใจนึกว่าเป็นน่าจะเป็นภูด่างหรือไม่น่าใช่ก็ไม่ได้แหวกดูว่ามีดอกด้วยเหรอภูด่างมีดอกด้วยเหรอเพราะว่าจุดเด่นมันก็คือภูด่างแต่ก็มีใบแฉกอีกกอหนึ่งก็เป็นแบบนี้ค่ะมีดอกเหมือนกันน่าจะแล้วมีต้นจําชื่อไม่ได้ค่ะที่แฉกแฉกนี่น่าจะเป็นดอกที่ต้นแฉกแฉกนี่มากกว่าแล้วก็เราก็เดินทางต่อไปค่ะพอออกจากวัดเขาสมอแข็งเราก็เดินทางต่อตอนนี้จะเข้าสู่ตอนนี้เราจะเข้าสู่จังหวัดอุดรธานีแล้วค่ะคือเราจะไม่เอาภาพทั้งหมดเพราะว่าคิดว่ามันคงจะยาวไปคำบรรยายเราคงจะไม่มากพอเพราะว่าเรายังไม่นั่นมากตรงนี้จะมีอุบัติเหตุอยู่หน่อยหนึ่งค่ะแต่ไม่เห็นคนบาดเจ็บเห็นแต่รถค่ะกับกองเลือด นี่น่าจะเอาขึ้นรถไปแล้วก็เป็นที่ยูเทิร์นน่าจะเอาขึ้นรถไปแล้วกองเลือดกับรถนี่นะไกลกันเหมือนกันไม่รู้เขานั่นยังไง
็นอุบัติเหตุจากรถเครื่องค่ะน่าจะรถเครื่องกับรถอะไรชนเนี่ยรถเครื่องอยู่ไกลจากเลือดคงจะโดนชนมาอยู่นี่เลยรถเครื่องอยู่นี่ก็เดินทางกันต่อไปค่ะแล้วเราก็จะเดินทางมาถึงอำเภอพังโคนแล้วนะคะมาถึงก็เกือบจะมืดแล้วค่ะมาถึงตลาดจะเราจะจอดซื้อของไปทานที่บ้านตลาดเย็นอำเภอพังโคนค่ะเราก็จะจอดซื้ออาหารสีชมพูนี่ตึกสีชมพูนี่เป็นของอาจารย์สุดารักษ์หรือเปล่านะคิดว่าน่าจะเป็นไม่แน่ใจนะคะว่าจะเป็นของตึกของอาจารย์สุดารักษ์หรือเปล่าเราก็จะเดินซื้อกับข้าวไปทานกันตอนเย็นเพราะว่ามันจะมืดแล้วค่ะแล้วเราก็จะรีบเพราะว่าคนที่จะกลับกรุงเทพเขาก็รอเราอยู่รอพบหน้ากันเป็นญาติเขามาเยี่ยมคนป่วยเหมือนกันเขาก็รอเราอ่ะ6 โมงตอนนี้น่าจะประมาณ5 โมงเรานัดกันว่า6 โมงนะอย่าเพิ่งออกรถนะเราซื้อของก่อนซื้อของไปทานก่อนเพราะว่ามันจะมืดแล้วไปบ้านก็ไม่มีกับข้าวแล้วเราก็แวะซื้อของกันก่อนมาถึงถิ่นเราแล้วมาถึงถิ่นบ้านเกิดเราแล้วนะคะอำเภอพังโคนแล้วค่ะแวะซื้อปลาย่างแล้วก็พวงมาลัยไปไหว้ซื้อพวงมาลัยไปไหว้เจ้าที่ไหว้บ้านมีปู่ย่าตายายประจำบ้านเรามาทุกครั้งมาบ้านทุกครั้งเราจะขึ้นไปกราบไหว้กราบไหว้บอกกล่าวทุกครั้งค่ะที่มาถ้าได้จอดเราจะซื้อขึ้นไปบนบ้านบ้านเป็นช่องสองชั้นค่ะเราจะไปกราบไหว้พี่ปู่ย่าตายายแล้วเราก็จะเดินทางออกจากอำเภอพังโคนตรงนี้จะเข้าเขตบ้านเดือศรีกันชัยแล้วค่ะนี่สัญลักษณ์ของบ้านเดือศรีกันชัยก็คือพระธาตุเจดีย์ศรีกันชัยค่ะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านค่ะรูปเหมือนพระธาตุพนมเลยค่ะเป็นจุดเด่นตั้งงานก่อนเข้าบ้านเดือศรีคันชัยและเราก็จะถึงบ้านแล้วค่ะขอบคุณที่กดติดตามจนถึงสุดท้ายนะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจขอบคุณมากๆเลยค่ะถึงบ้านแล้วค่ะโดยปลอดภัยขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นำพาเรามาถึงบ้านโดยปลอดภัยนะคะฝากกดติดตามพี่พินแคสต์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ